สวัสดีครับวันนี้ทาง D-Link นะครับก็จะมาแนะนําขั้นตอนในการติดตั้งตัวกล้อง D-Link DCS 5000 Series นะครับเข้ากับแอปพลิเคชันใหม่นะครับก็คือ My D-Link นั่นเองนะครับโดย D-Link 5000 Series นะครับจะประกอบไปด้วยรุ่น D-Link DCS 5030L 5020L แล้วก็ DCS 5000L นะครับสําหรับขั้นตอนในการติดตั้งกล้อง D-Link DCS 5000 Series นั้นขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทําการเชื่อมต่อสายแลนนะครับและ Power Adapter เข้ากับตัวกล้องก่อนให้เรียบร้อยเหมือนดังภาพที่จะปรากฏนี้นะครับให้เชื่อมต่อตัวกล้องโดยนำสายแลนนะครับเชื่อมต่อเข้ากับกล้องและเราเตอร์และสาย power adapter เชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้องด้วยนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My D-Link จาก App Store สำหรับ iOS แล้วก็จาก Play Store สำหรับ Google นะครับสำหรับขั้นตอนในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นนะครับสำหรับอุปกรณ์ iOS ให้ดาวน์โหลดจาก App Store หรืออุปกรณ์ Android ให้ดาวน์โหลดจาก Play Store นั่นเองนะครับโดยให้เกิดให้ทำการเปิด App Store หรือว่า Play Store ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับทำการค้นหาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า My D-Link นะครับนี่นะครับหน้าตาแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาสำหรับลูกค้าท่านใดที่มี account My D-Link อยู่แล้วให้กดปุ่ม Sign In ไปได้เลยสำหรับลูกค้าท่านที่ยังไม่มี account ให้ทำการกรอกข้อมูลในปุ่ม Sign Up นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Sign Up ขึ้นไปอย่างในที่นี้ผมมี account อยู่แล้วนะครับก็จะทำการ Sign In นั่นเองเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเราทำการล็อกอินเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับให้เรากดปุ่มที่มุมบนซ้ายนะครับจะเป็นปุ่มเมนูบาร์แตะขึ้นมานะครับจากนั้นกดปุ่ม Add a Device นะครับตัวแอปพลิเคชันถามว่าตัวกล้องเรานั้นมี QR Code หรือไม่ก็ถ้ากล้องเรามีให้กด Yes นะครับเพื่อจะทำการสแกน QR Code ที่อยู่บนตัวกล้องนั่นเองเมื่อตัวแอปพลิเคชันสแกน QR Code เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราตรวจสอบตัวกล้องว่าไฟสถานะเป็นสีส้มแบบกระพริบหรือยังพร้อมใช้พร้อมติดตั้งหรือไม่เมื่อพร้อมแล้วนะครับกด Next ได้เลยก็จะเจอหน้ากับตัวอุปกรณ์ที่ตัวแอปนั้นได้มีการเชื่อมต่อเข้ามานั่นเองเราสามารถแก้ไขชื่อของตัวอุปกรณ์ได้นะครับเพื่อที่ความสะดวกสบายของเราในการใช้งานเลือกตำแหน่งที่วางของตัวกล้องได้ด้วยนั่นเองจากนั้นกดปุ่ม Next ไปนะครับตัวแอปพลิเคชันจะเริ่มทำการติดตั้งตัวกล้อง DCS 5000 Series ให้กับเรานั่นเองใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อตัวแอปพลิเคชันติดตั้งตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ Camera has been set up successful นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับตัวกล้องกันกดปุ่ม Control นะครับจากนั้นไปที่ Camera แล้วก็เลื่อนมาที่กล้องเรากดที่ปุ่มฟันเฟืองด้านล่างนะครับจากนั้นรอสักครู่หนึ่งดูที่แท็บคำว่า Wi-Fi นะครับที่เป็นทึบๆอยู่เดี๋ยวจะปรากฏเป็นสีดำขึ้นมานะครับแบบนี้ให้แตะเข้าไปตัวกล้องจะทำการสแกน Wi-Fi รอบๆนะครับจากนั้นเราก็เลือก Wi-Fi ที่เราต้องการใส่รหัส Wi-Fi ตัวนั้นให้ถูกต้องนะครับจากนั้นกดปุ่ม Next ข้างล่างครับแล้วรอสักครู่หนึ่งให้ตัวกล้องทำการเชื่อมต่อเข้ากับตัว Wi-Fi ที่บ้านของเรานั่นเองเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ Connected Successfully แบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าแรกของตัวแอปพลิเคชันได้เลยถัดไปนะครับจะเป็นการเข้าไปดูตัวภาพเข้าไปดูภาพจากตัวกล้องนะครับแล้วก็ทดลองสั่งหมุนตัวกล้องกันด้วยนะครับขั้นตอนการเข้าดูนะครับก็เพียงแค่แตะที่ตัวไอคอนของตัวกล้องที่อยู่ด้านหน้านะครับจากนั้นแตะเข้าไปที่ภาพอีกครั้งนึงก็จะเป็นการเข้าไปดูภาพใหญ่แบบนี้นะครับจากนั้นให้เราลองทดสอบด้วยการเลื่อนภาพดูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีการเคลื่อนไหวของภาพตามทิศทางที่เราได้มีการเลือกเคอร์เซอร์เอาไว้นั่นเองเราสามารถสั่งหมุนซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับสำหรับกล้องรุ่น DCS 5000 Series นะครับเพราะว่าเนื่องจากรุ่นนี้จะเป็นแพนทิลคาเมร่านั่นเองโอเคครับก็สามารถสั่งซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับ
พียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการติดตั้งตัวกล้อง DSS 5000ซีรีส์เรียบร้อยแล้วครับขอบพระคุณครับ